โอเคได้แล้วค่ะไม่สั่งกาแฟเมลก็ว่าแล้วว่าทำไมคุณแห้งจังโดกแกตอนนี้นี่เมลตามหาตัวตลาดเลยนะคะเนี่ยแม่แจ้งประสาทหน่อยดีไหมสมองแกพังหมดแล้วเนี่ยหมอครับหมอครับน้ำหวานแกเป็นครับน้ำหมอน้ำหวานปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับใจเย็นๆนะครับคนจะเป็นจะตายจะใจเย็นยังไงเขาหมอหมอดีๆสิเขาเป็นหมอนะตอนนี้อาการคนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับเราปั๊มหัวใจขึ้นมาตอนนี้เต้นเป็นปกติคุณพระขอบคุณแล้วถ้าพวกเราจะเข้าไปเยี่ยมคนไข้ได้ไหมคะยังไม่ได้ครับถึงแม้ตอนนี้หัวใจจะเต้นเป็นปกติแต่ถ้าเกิดมีอาการแทรกซ้อนแล้วกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวไม่ดีอาจจะทำให้ช็อกได้อีกครับคุณหมอจะปล่อยให้เป็นแบบนี้คุณหมอไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยนะครับต้องขอรอดูอาการนะครับเพราะว่าตอนนี้กล้ามเนื้อหัวใจคนไข้เนี่ยบอบช้ำมากคุณหมอหมายถึงว่าคุณน้ำหวานกำลังนั่งเสียใจอยู่ในห้องเหรอคะแมวแกไปนั่งเลยเดี๋ยวป้าด้วยดอกแคร์เลยเนี่ยแมวผิดอะไรอะคุณเองแล้วบอบช้ำได้ยังไงครับคือก่อนหน้านี้กล้ามเนื้อหัวใจคนไข้เนี่ยบีบตัวไม่ค่อยดีหมอเลยให้ยากระตุ้นไปแต่เมื่อสักครู่เนี่ยหัวใจหยุดเต้นเราก็เลยต้องปั๊มหัวใจแล้วก็ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยทำให้การทำงานหัวใจมันกลับมาเต้นเป็นปกติอีกครั้งแต่นั่นก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยบอบช้ำลงไปอีกแล้วอย่างนี้เราจะช่วยพี่น้ำหวานได้ยังไงอะคะหมอต้องขอรอดูก่อนนะครับเพราะตอนนี้ถ้าไม่จำเป็นเราไม่อยากให้ยากระตุ้นหัวใจเพิ่มเกรงว่าคนไข้จะรับไม่ได้แล้วอาจจะช็อกได้อีกหมอครับไม่มีวิธีอื่นช่วยภรรยาผมเลยเหรอครับหมอนี่มันเวรกรรมอะไรของน้ำหวานเนี่ยทำไมคนดีๆต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยหมอครับผมขอร้องแล้วนะครับหมอผมไม่พร้อมจะเสียภรรยาผมไปครับหมอหมอช่วยน้ำหวานให้ได้นะครับหมอผมกราบนะครับหมอผมกราบนะครับหมอไม่กล้าจริงๆยังมีทางเลือกอีกวิธีนึงแต่ไม่รู้ว่าคนไข้พร้อมที่จะเสี่ยงหรือเปล่าวิธีไหนครับหมออาจเป็นเพราะคงจะอยู่ใกล้กันยอมมีฟันต้องกระทบกับลิ้นบ้าบอมาเจอคนที่บ้าบินทั้งที่จริงในใจก็รู้กันว่าเมื่อใด